คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาทำไมเราไม่ไฮไลท์ประเด็นที่เขามีการกล่าวหาเสียไก่จุติไกรเลิกใช่บอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมจับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะหลายต่อหลายคนก็บอกว่าประเด็นที่เขากล่าวหาคุณจุติน่าสนใจนะกระทรวงพัฒนาสังคมเขากำกับดูแลการเคหะการเคหะแห่งชาติถูกต้องมีการกล่าวหาว่าเสียไก่จุติไกรเลิกสองคนไปนั่งอยู่ในบอร์ดเป็นคนที่อาจจะไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วเข้าไปนั่งอะไรประมาณนั้นค่ะปฏิบัติการกล่าวหาพูดถึงเรื่องคนสนิทบอร์ดการเคหะพูดถึงคนที่ชื่อนายจันพูดถึงเรื่องบริษัทที่มีชื่อย่อๆว่าเซมโก้อะไรประมาณนี้มีคำว่ากินรายโครงการและมีคำว่ากินยาวยาวอะไรประมาณนั้น ไม่มีเวลาจริงๆสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปนะคะทำไมได้สื่อสารกลับมาด้วยนะสื่อสารกลับมาหมั่นสื่อสารกลับมาด้วยนะฮะค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะฟังนักเฝ้ามองทางการเมืองหรือจะเป็นนักชาการก็ได้นะคะในการที่จะมามองสถานการณ์การซักฟอกวันแรกนะคะว่าเป็นยังไงให้คะแนนยังไงแล้วกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแม้ว่าบางส่วนยังไม่ได้มีการชี้แจงโดยทันทีโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ทนายครับคุณอมรรัตน์ครับเข้ามาแบบด่วนๆนะคะขอบคุณค่ะจริงๆดร.ธนพรเอาแค่นี้ยินดีครับพี่ครับดร.ธนพรนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะภาพเก่าๆมันกลับมาเกิดแล้วก่อนที่จะไปในเนื้อหาสาระที่เขาซักฟอกกันเนี่ยนะครับเอาสิ่งที่สังคมได้เห็นดีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นคุณอนุทินรมว.สาสุขเปิดวอลลุ่มกันที่สภาครับกำลังหลักในวอลลุ่มประกอบด้วยข้าราชการตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไปจนกระทั่งถึงอธิบดีทุกกรมกำกับดูแลวอลลุ่มโดยคุณสุภชัยใจสมุทรมองภาพนั้นกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มีมุมมองตรงนี้อย่างไรครับถ้าพูดถึงโดยความเหมาะควรนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากระบวนการการตรวจสอบการทำงานในรัฐสภาเนี่ยมันเป็นกระบวนการการตรวจสอบทางการเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยท่านจะต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับจำเป็นที่ต้องเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ครับนะครับเพราะว่าข้าราชการประจำเนี่ยเท่าที่ผมเห็นชื่อเนี่ยนะครับท่านรองปลัดกระทรวงแล้วท่านอธิบดีอีก3กรมเนี่ยผมคิดว่าท่านกำลังทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับข้าราชการประจำทั้งระบบของประเทศครับผมขอเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยคณะกรรมการจริยธรรมครับสอบสวนเรื่องนี้โดยเร่งด่วนครับอ๋อครับครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายระบบราชการโดยตัวข้าราชการเองโอเคโอเคเป็นคนชักศึกเข้าบ้านเอานักการเมืองเข้ามายุ่งกับตัวเองนะครับถูกไหมต้องบอกว่าเป็นการทำลายระบบราชการครับโอเคทีนี้ตัดกลับมาที่เนื้อหาสาระซักฟอกวันแรกอาจารย์มองแล้วสมราคาไหมวันแรกเป็นไงฮะถ้าได้ฟังดูวันแรกก็คือการออกแขกนะครับพี่ดนัยนะครับตั้งแต่ท่านนายกกับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรูปมวยปกตินะครับแต่ที่จะดูมีน้ำมีเนื้อหน่อยและทำให้เกิดสีสันหน่อยเกิดการติดตามหน่อยก็คงจะเป็นท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามนี่แหละครับนะครับกรณีที่บริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนี่แหละครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สร้างความสนใจให้กับสังคมนะครับส่วนกรณีของคุณจุติกับของคุณจุติก็นิดหน่อยแต่มันเหมือนกับไปไม่สุดนะครับเพราะว่าผู้อภิปรายก็จบเอาดื้อๆนะครับว่ากระบวนการไม่สำเร็จต้องกันต่อแต่ที่อาจจะดูว่าแย่มากๆสำหรับฝ่ายค้านก็คือกรณีคุณชัยวุฒิอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับชงคำถามให้คุณชัยวุฒิตอบอ๋อชงให้ตอบเหรอใช่ครับก็คือมาอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์แต่การตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงอะไรเลยว่าท่านรัฐมนตรีท่านบกพร่องตรงไหนกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเอาคำถามที่ฝ่ายค้านถามเนี่ยเอามาตอบได้อย่างสบายโอเคใครมีคนซึ่งอันนี้ก็ต้องตอบว่ามาตรฐานการอภิปรายตรงส่วน
ของท่านไชวุฒิเนี่ยอันนี้ก็ต้องลดต่ำกว่ามาตรฐานครับผมโอเคทั้งนั้นถามก็ตรงๆนะคนที่ถามแบบชงให้กับคุณไชวุฒินี่เพื่อไทยหรือว่าพรรคไหนฮะพรรคเพื่อไทยครับเพื่อไทยตรงๆเลยใครระบุให้ชัดระบุให้ชัดใครชงผมจำชื่อไม่ได้นะครับลองไปดูเทปได้เลยครับสักห้าทุ่มเสร็จนะครับมีอภิปรายอยู่ท่านเดียวครับผมไม่ใช่โจ้ใช่ไหมไม่ใช่โจ้นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ผมทราบว่าวันนี้ท่านชัยวุฒิจะต้องมีผู้อภิปรายอีก2ท่านแต่ผู้อภิปรายท่านแรกเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานครับส่วนจุติก็เล็กๆน้อยๆก็นิดๆหน่อยๆก็แค่คันๆนั่นนะฮะก็คือคนที่ซักฟอกเนี่ยก็ไปไม่สุดถูกไหมใช่ฮะใช่ฮะต้องยอมรับว่าผู้อภิปรายของพรรคเก้าไกลเนี่ยท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการไปไล่ที่ประเด็นในเรื่องของการทุจริตนะครับท่านอาจจะพูดในเชิงหลักการกว้างๆได้ดีนะครับแต่พอกระบวนการการตรวจสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไปได้ไม่สุดนะครับก็อาจจะภาษาวัยรุ่นบอกอารมณ์ค้างนิดหน่อยครับแล้วคุณสุชาติเป็นไงคะเมื่อวานนี้บอกก็ตอบได้ทันทีเหมือนกันนะคุณสุชาติชมกลิ่นครับเฮ้ยจิ๋วๆครับชิวๆครับชิวๆครับของคุณสุชาตินี่ก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านก็อาจจะเรียกได้ว่าต่ำกว่ามาตรฐานอีกท่านหนึ่งครับผมก็จะยื่นซักฟอกเสียเฮงทำไมผมไม่เข้าใจอะไรนะครับพี่ดนายครับโทษทีครับเขายื่นซักฟอกสุชาติเสียเฮงทำไมผมไม่เข้าใจเนื้อมันบางมากเนื้อมันบางมากประเด็นมันบางเอาพี่ก็บางทีการยื่นมันก็มีเรื่องของการตกลงอะไรกันนอกเหนือไปจาก ที่เราเห็นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะในทางการเมืองยื่นให้มาคุยด้วยยื่นให้มาคุยด้วยยื่นให้มาคุยด้วยถูกต้องครับโอเคโอเคครับสรุปแล้วให้มารายงานตัวครับผมสรุปแล้วที่มันมีเนื้อหาสาระแล้วก็น่าสนใจจริงๆจะอยู่ที่คุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณอนุทินใช่ครับใช่ครับก็สองคนนี้นะที่จะดูหนักเป็นเนื้อเป็นหนังของคุณอนุทินนี่ก็ต้องบอกว่าผมไม่อยากใช้คำนี้เนาะพี่เนาะแต่ผมอยากจะใช้คำว่าท่าทีในการตอบแบบการใช้ข้าราชการตอบเนี่ยต้องใช้คำว่ากลางท่าทีการตอบตรงไหนที่สะท้อนว่ากลางคะคือการใช้ข้าราชการมาตอบแทนเนี่ยมันทำให้แสดงให้เห็นว่าถ้าคนไม่มั่นใจจริงๆ นะครับกระบวนการการตรวจสอบซึ่งมันเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเนี้ยมันไม่มีใครเคยทำพูดตรงๆคือถ้าไม่กลางจริงเนี่ยไม่กล้าทำครับถ้ามองอีกด้านหนึ่งได้ไหมบางคนบอกว่ารายละเอียดปฏิบัติบางทีราชการอาจจะตอบหรือเข้าใจในแบบคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆเราอย่าลืมนะครับว่านโยบายกัญชาเสรีเนี่ยไม่ได้มาจากข้าราชการประจำนะครับมาจากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นท่านเป็นหัวหน้าพรรคท่านต้องตอบได้ครับต้องตอบได้ทุกเรื่องว่างั้นเถอะถูกต้องครับเพราะเป็นนโยบายของท่านข้าราชการประจำนี่คือเขาผู้นำนโยบายมาปฏิบัติโอเคแต่ข้าราชการประจำกระทรวงสาธารณสุขสามสี่ท่านนี้ก็แย่จริงๆครับผมโอ้โหให้คะแนนโหดจริงขณะเดียวกันข้าราชการที่เข้ามาเปิดวอลลุ่มคอยสนองท่านรัฐมนตรีมันก็สุดยอดว่างั้นเถอะผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามต้องบอกว่าท่านทำลายระบบราชการประจำเราไม่เคยเห็นซึ่งผมขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับครับครับว่ากันที่จริงนะอาจารย์ว่ากันที่จริงนะประวัติศาสตร์ของข้าราชการประเทศไทยเนี่ยข้าราชการที่กระทรวงหมอที่กระทรวงสาธารณสุขข้าราชการที่กระทรวงการคลังเขาถือเป็นนักวิชาชีพถือเป็นเทคโนแครตที่ค่อนข้างจะมีพลังแล้วก็มีความแข็งแรงในกลุ่มก้อนของเขานะครับแต่อยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาว่ากระทรวงซึ่งพวกเรามองว่าเป็นคนฮิตาชิจะยังไงเอาอย่างมหาดไทยเกษตรศึกษาเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเอาพูดตรงๆครับตั้งแต่สมัยป๋าเนี่ยนะครับป๋าเป็นของนกนายกเป็นของป๋าเนี่ยแต่ไม่เคยมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมาตอบแทนรัฐมนตรีแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกให้ชัดๆเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะอาจารย์ธนพรศรียังกูลค่ะกราบขอบพระคุณจริงๆนะดร.ธนพรศรียังกูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์มาถึงฟันธงชั่วๆโอ้โหแรงเนาะเข้าประเด็นแทงทะลุหัวใจโดยเฉพาะประเด็นข้าราชการพี่ๆที่กระทรวงบอก